ไม่ว่าบนฟ้าหรือพื้นดินนะครับกรมฝนหลวงไม่เคยทิ้งทอดใครที่เขากำลังมีทุกข์มีร้อนนะครับอย่างวันนี้ก็เข้ามาที่บ้านแม่ปูนล่างนะครับมาประสานความร่วมมือทุกร้อนอยู่ที่ไหนกรมฝนหลวงจะไปทุกที่ใช่ไหมครับใช่ครับ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อนก็พี่น้องบ้านเขาเสียหายทั้งหลังนะครับในนามกรมฝนหลวงก็ขอช่วยเหลือในต้นค่าซ่อมบ้านนะครับค่าปรับปรุงบ้านนะครับก็ถือว่าพี่น้องก็ช่วยกันนะครับอันนี้ไอ้ข้างหลังไหมนี่เดี๋ยวรับบอกเลยนะนะต้องถึงมือนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ต้องไปดูแลลูกบ้านดีๆนะครับแล้วก็เสียใจด้วยแล้วก็ดูแลลูกบ้านดีนะมีอะไรที่ให้ผมลองรับใช้ดีๆนะครับมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านปูนล่างตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าด้วยตัวเองที่มาเนี่ยเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นมานะครับกรมฝนหลวงก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาส่งข้าวส่งน้ำให้กับพี่น้องตำบลปูนล่างนะบ้านปูนล่างตำบลเวียงนะครับมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของผมก็ได้ไปบอกไปกล่าวว่าที่นี่เดือดร้อนคอสะพานขาดบ้านหายทั้งหลังนะครับวันนี้ผมเองก็ได้ร้องกับรองอธิบดีทั้งสองท่านนะครับมาดูด้วยตัวเองนะครับก็เห็นในสภาพว่าเราเดือดร้อนกันจริงๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากมาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เอาเวชภัณฑ์มามอบนะครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านปูนล่างนะครับวันนี้ต้องฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านว่าช่วยประสานให้พี่น้องคนที่ไม่ได้อยู่วันนี้มารับเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นที่จะซื้อผ้าห่มซื้อหมอนซื้ออะไรพี่น้องที่บ้านหายทั้งหลังนะครับได้บรรเทาก่อนนะครับก็เห็นแล้วว่าความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านปูนล่างเนี่ยเดือดร้อนจริงและเดือดร้อนเยอะนะครับก็ดีใจที่ได้มาเห็นแล้วก็ดีใจที่ว่ากรมฝนหลวงเนี่ยได้นำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาช่วยตอนที่วิกฤตจริงๆนะครับก็ถือว่ากรมฝนหลวงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ดำริสร้างกรมนี้ไว้เนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถึงแม้จะมีภารกิจแค่ทำฝนแต่ก็ในยุคเมื่อยามวิกฤตน้ำท่วมเราก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการมาช่วยเหลือและบรรเทาให้กับพี่น้องได้ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะดำริกรมนี้ไว้นะครับครับมีหลายส่วนงานเขาเข้ามาช่วยกรมฝนหลวงเองก็มาช่วยผู้ใหญ่ตอบขอบคุณเขายังไงครับผู้ใหญ่ครับครับในนามหมู่บ้านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกส่วนงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้นะครับก็กรมฝนหลวงเนี่ยนะผมเพิ่งได้สัมผัสแล้วก็ว่าตั้งแต่เด็กก็รู้จักฝนหลวงแล้วก็ตอนนี้นะฝนหลวงก็ได้มาช่วยเหลือเลือดราษฎรที่เดือดร้อนนะในน้ำท่วมครั้งนี้แล้วก็ดีสไลด์ที่แม่ปูนหลวงทีหนึ่งนะครับก็ได้มาเอาเฮลิคอปเตอร์อะไรมาช่วยส่งอาหารก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับผมขอบครับครับในพื้นที่อื่นก็ช่วยเหลือเกือบทุกพื้นที่นะครับที่อำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายนะครับเราช่วยเหลือเกือบเดือนนะครับที่เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงเนี่ย3-4ลำเนี่ยมาช่วยขนช่วยหย่อนอาหารหย่อนน้ำหย่อนข้าวหย่อนปลาอะไรเนี่ยให้พี่น้องเกือบทุกอำเภอเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เครื่องบินทำฝนเครื่องบินฟิกวิงเนี่ยก็ขนของปัจจัยและของที่ถุงยางชีพนะครับจากกรุงเทพเนี่ยมาก็หลาย
หลายไฟล์หลายเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นความดีใจนะความภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาช่วยเหลือพี่น้องคนแม่สายคนจังหวัดเชียงรายนะครับการสถานการณ์ตอนนี้ทำให้กรมฝนหลวงได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการทำฝนหลวงยังไงมั่งครับก่อนถึงฤดูแล้งถัดไปครับก็ในเรื่องของภารกิจเรื่องการเตรียมการเรื่องฝนเราก็มีแผนประจำปีอยู่แล้วทุกปีนะครับอย่างที่เชียงรายพะเยาภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับฝนหลวงเราก็มีแผนประจำอยู่แล้วมีแผนตามฤดูกาลที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงหลังจากนี้ประมาณสักเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเข้าฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเนี่ยความชื้นเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเฝ้าระวังเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับแล้วก็เรื่องไฟไหม้ป่านะครับแล้วก็เรื่องหลังจากนั้นประเดือนกุมภามีนาก็ระวังเรื่องลูกเห็บเพราะงั้นเนี่ยกรมฝนหลวงก็จะทำงานตลอดทั้งปีนะครับเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาถึงแม้ที่จะไม่ได้ทำฝนแต่เราก็เฝ้าระวังเรื่องลูกเห็บแล้วก็ไฟป่านะครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้นขอบคุณพี่ป้านะ